ขณสะอนนี้รกาำลังมเปิโดคเอ้กชสาซรึ่ทงี่ถึงเตรน้ีองยมมไวี้ก่อจนินั้นถูกผิดบ้างตามประสาคนที่เพิ่งเป็นพ่อครั้งแรกคุณพ่อลูกอ่อนสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกมามาโพสต์ข้อความสุดซึ้งในวันพ่อแห่งชาติเพราะคำว่าพ่อที่สอนรามบอกว่ามีความหมายกับตัวเองมากน้องวิจิลูกสาวที่เป็นของขวัญล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตในวันที่สอนรามสูญเสียคุณพ่อไปซึ่งสอนรามก็ได้นำคำสอนจากคุณปู่มาปลูกฝังสอนน้องวิจิและภูมิใจในตัวลูกสาวตัวน้อยๆมากและสันรามก็บอกว่าจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดก็ถูกผิดบ้างตามประสาคนที่เพิ่งเป็นพ่อครั้งแรกแต่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่มีปัญญาทำรวมถึงขอบคุณแฟนๆที่คอยเมตตาด้วยคำว่าพ่อมีความสำคัญกับชีวิตป๊ามากเพราะวิจินุเอคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตของป้าป้าในวันที่คุณปู่จากไปป้าป้าเชื่อว่าคุณปู่คอยมองและคุ้มครองหนูอยู่บนฟ้าป้าป้านำคำสอนของคุณปู่ค่อยๆมาปลูกฝังให้หนูป้าป้าภูมิใจที่เห็นหนูเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนใส่บาตรไหว้พระรู้จักยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักขอบพระคุณทุกคนหนูอายุเท่านี้ทำเดชเท่านี้ป้าป้าก็ดีใจแล้วนกน้อยทำรังแต่พอตัวเรามีมากก็ใช้แต่พอดีมีน้อยใช้น้อยไม่มีก็เอาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีตามกำลังรู้จักประหยัดอดออมพอเพียงและเพียงพอไม่เบียดเบียนผู้อื่นป้าป้าเองก็มีถูกผิดบ้างตามประสาคนที่เพิ่งเป็นพ่อครั้งแรกหนูก็อย่างอนป้าป้านะคะป้าป้าจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาทำจะทำทุกอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อหนูจะปกป้องหนูให้ปลอดภัยให้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตหนูในอนาคตนะลูกรักวีจิเทพพิทักษ์วีรสตรีผู้กล้าหาญของป้าป้ารักผมขอกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่รักและเมตตาผมเสมอมาจนถึงวันนี้วันที่มีวีจิทุกคนก็ยังมอบความรักและเอ็นดูเมตตาลูกของผมอีกคอนอเราสองคนพ่อลูกสำนึกในพระคุณของแฟนๆทุกคนเสมอนะครับวันหนึ่งคงได้ตอบแทนด้วยความเคารพครับผมขอบพระคุณครับผมคิดถึงป๋านะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคดีนะไอ้หมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันพ่อแห่งขาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป้าป้าวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตั้งใจทออํางานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองกายหัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟวีจิSORNRAMFANCLUB เกิดอะไรขึ้นสอนรามประกาศลาออกจากรายการฟ้าผ่าหลังจิ๊กโผล่ขอโทษจิ๊กกนิษฐรินทร์แจงที่มาเงิน 600,000 บาทปลดหนี้ได้แล้วตั้งเป้าคืนเงิน 1.7 ล้านให้สอนรามหนุ่มสอนรามประเดิมงานพิธีกรเปิดชีวิตสุดพีคของลุงพลป้าแตน